ข้าวถือเป็นผลผลิตที่ไทยทำการส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่บ่อยครั้งปัญหาที่พบจากการเพาะปลูกก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของทรัพยากรน้ำในพื้นที่การเกษตรที่มีไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมรวมถึงปัญหาการกดราคาสินค้าเกษตรที่ผลิตออกมาล้นตลาดซึ่งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็มีความพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดด้วยวิธีการต่างๆมาโดยตลอดในฐานะที่จิสดาที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานที่ดูแลพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจโลกของไทยซึ่งสามารถถ่ายภาพดาวเทียมของพื้นที่ต่างๆทั่วโลกได้อย่างทั่วถึงการนำเอาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในภาคการเกษตรร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐอย่างกรมชลประทานหรือกระทรวงพาณิชย์จึงถือเป็นการนำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายมากขึ้นด้วยในปัจจุบันนะครับสทพ.หรือว่าจิสดาเองก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะข้อมูลดาวเทียมในการติดตามสถานการณ์พื้นที่เพาะปลูกข้าวเนื่องจากวงโคจรของดาวเทียมเนี่ยมันสามารถที่จะทำการถ่ายภาพโดยผ่านประเทศไทยได้เกือบทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อมูลที่เอาไว้มาใช้ในการติดตามสถานการณ์การปลูกได้การติดตามพื้นที่การเกษตรโดยการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจโลกร่วมกับข้อมูลที่สำรวจได้จากพื้นที่สามารถบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูกการถือครองพื้นที่รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรอีกทั้งยังช่วยให้คาดการผลผลิตได้อย่างแม่นยำจากพื้นที่เพาะปลูกจริงทำให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดได้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องถูกกดราคาอีกซึ่งนี่คือหน้าที่ของจิสดาที่จะคอยสังเกตการและรายงานข้อมูลเข้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แต่ละภาคส่วนสามารถเข้าไปแก้ปัญหาการเกษตรได้อย่างตรงจุดส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็จะเข้าไปดูว่าปริมาณที่จะออกในแต่ละช่วงสัปดาห์หรือว่าช่วง2สัปดาห์หรือว่าในแต่ละเดือนในภาพรวมเนี่ยของประเทศหรือว่าในระดับจังหวัดเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่บ้างเพื่อที่จะไปดูเรื่องของราคาแล้วก็การตลาดเพื่อที่จะให้ราคามันมีการบริหารจัดการโดยที่สินค้าในเกษตรเนี่ยโดยเฉพาะข้าวเนี่ยมันไม่ตกต่ำมากเกินไปอาจจะเป็นประโยชน์ทางอ้อมสำหรับเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ประเทศไทยได้มีการนำเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีพื้นฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างได้ผล